เรียนศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันดร.ชนิการอริยกุลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่19สานพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation หรือ NAC 2024ค่ะในช่วงเวลานี้จะเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อการขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าตามมาตรฐานสากลซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นเวทีสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าตามมาตรฐานสากลโดยกิจกรรมในวันนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญค่ะช่วงแรกจะเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและการบริการดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าช่วงที่2บรรยายพิเศษโดยท่านต่อพงษ์เสลานนท์กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและช่วงสุดท้ายเป็นงานเสวนาหัวข้ออนาคตมาตรฐานเว็บไซต์ไทยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าค่ะก่อนเข้าสู่การสัมมนาขอแจ้งให้ผู้สัมมนารับทราบข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยประจำอาคารไบโอเทคเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลิงไหม้ให้รีบไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดณ4จุดด้านหน้าและด้านหลังรวมที่จุดรวมพลจนเหตุการณ์สงบและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทีมอพยพหนีไฟห้ามกลับเข้าในอาคารโดยเด็ดขาดจนกว่าจะรับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยการสัมมนาครั้งนี้อาจมีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งกับผู้จัดงานทราบหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังสามารถทำได้โดยดูรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์งาน NAC 2024บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านต่อพงษ์เสลานนท์กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริหารสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการผู้แทนหน่วยงานท่านวิทยากรสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของสวทช.ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในด้านการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าในวันนี้ครับสวทช.มีพันธกิจในการที่จะเสริมสร้างงานวิจัยการพัฒนาออกแบบวิศวกรรมจนสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะในระยะหลังเราเห็นว่าดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประชาชนมากๆนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกคนควรที่จะได้เข้าถึงตัวข้อมูลข่าวสารดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่จะช่วยให้คนพิการที่โดยปกติอาจจะเข้าถึงข้อมูลบางส่วนไม่ได้ก็ควรที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้าถึงได้ถึงเป็นความร่วมมือในการที่จะทำงานให้ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกันนะครับโดยที่ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกในกลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพทางการแพทย์มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ย
ได้มีความเท่าเทียมมากขึ้นสำหรับการเสวนาการขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าตามมาตรฐานสากลในวันนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประชุมวิชาการ NACหรือว่า NASDA Annual Conference นะครับของปี2024ซึ่งเรามีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28ถึง30มีนาคมภายใต้แนวคิดสานพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation นะครับความหมายจริงๆก็คือเรามองว่าในส่วนของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยใครครองเทคโนโลยีจะครองเศรษฐกิจดังนั้นเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่งครับของทุกคนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องช่วยให้ประเทศไทยสามารถที่จะแข่งขันได้ในด้านเศรษฐกิจแปลว่าการทำงานวิจัยอะไรก็ตามที่เรากำลังอยู่ชั้นแนวหน้าเราจะคอยทำแต่เรื่องของเราเองจะไม่พอละฮะต้องผันมาเอาความรู้มาร่วมทีมกันทำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ดังนั้นกิจกรรมที่เราจะลงนามความร่วมมือนี้เป็นอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญแต่ว่าสำหรับกลุ่มบางคนเนี่ยสำคัญมากๆเป็นการเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สวทช.อยากที่จะให้เกิดขึ้นอยากที่จะให้งานวิจัยเป็นงานวิจัยที่ใช้งานได้เป็นงานวิจัยที่กินได้เป็นงานวิจัยที่หารายได้ได้นะครับดังนั้นในส่วนของการทำงานวิจัยจะไม่ใช่เพียงแค่เพื่อหารายได้แต่มิติของรัฐบาลก็คือต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยการเพิ่มรายได้ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำก็คือต้องให้โอกาสกับผู้ที่ด้อยโอกาสและเพิ่มรายได้ในส่วนนั้นให้เขานะครับดังนั้นถึงมีหลายมิติที่กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมการทำงานของสวทช.สำหรับบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าที่จะลงนามในครั้งนี้เป็นข้อริเริ่มของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยครับที่ได้เชิญสวทช.กสทช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาร่วมมือกันให้เว็บไซต์โมบายแอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางสาธารณะที่คนตาดีคนทั่วไปเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับทำอย่างไรคนตาบอดจะเข้าถึงได้ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งมีหลายวิธีและมีมาตรฐานสากลในการที่จะทำให้เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานคนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแต่ณวันนี้ยังเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะครับในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ติดตั้งกับโมบายเดเวิร์สของแต่ละท่านนะครับก็จะช่วยให้เปลี่ยนจากเว็บไซต์ที่อาจจะไม่เป็นมิตรกับผู้พิการกลายเป็นเว็บไซต์ที่มีการแปลในตัวเองและผู้พิการสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องไปทำอะไรกับตัวต้นขั้วของเว็บไซต์เลยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเราครับที่จะต้องทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของกสทช.เองได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสวทช.และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจัดให้มีศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS นะครับในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อให้คนพิการได้ยินและคนพิการสามารถพูดสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับในส่วนนี้กสทช.และสวทช.ก็ได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบสำหรับทุกคนครับเป็น inclusive design และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก assistive technology และร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่16หรือ International Convention onRehabilitation Engineering and Assistive Technology หรือท่านอาจจะได้ยินกันคุ้นหูว่างาน iCreate นะครับในปี2023เราจัดไปโดยที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในเราได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การพัฒนาทักษะของประชาชนรวมถึงคนพิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้
สุดท้ายนี้นะครับผมในนามของสวทช.ต้องขอขอบคุณทุกท่านฮะที่ให้เกียรติมาร่วมมือกับสวทช.ในการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าในวันนี้ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการสัมมนาที่ทำให้เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทุกท่านร่วมกันตระหนักแล้วก็ทำให้การเข้าถึงของผู้พิการในส่วนของข้อมูลข่าวสารดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปีจำนงที่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านและกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการค่ะเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเป็นช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงเพื่อความเท่าเทียมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง4หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงมูลนิธิและสมาคมจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริการดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานที่โต๊ะลงนามบนเวทีลำดับที่1ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปีจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติลำดับที่2หม่อมราชวงศ์นงครานชมพูนุชรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยลำดับที่3คุณชัชชัยวิจิตรจัญญากรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและลำดับที่4คุณมณีนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและในเวลานี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าระหว่าง4หน่วยงานเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะในลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง4ท่านถ่ายภาพร่วมกันบริเวณด้านหน้าโต๊ะลงนามภาพต่อไปขออนุญาตเปิดแฟ้มนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านต่อพงเสลานนท์กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานค่ะ
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้แทนสมาคมและผู้แทนหน่วยงานนะคะลำดับที่1ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการลำดับที่2คุณเขมรินทร์รัตนาอัมพวันรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยลำดับที่3คุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยลำดับที่4คุณวีรพันธ์ศรีนวลผู้อำนวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางสังคมสำนักงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเพื่อสังคมสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติลำดับที่5นางสาวกัลยาอุดมวิทิตรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและอาจารย์วัฒนีพันธชาติผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมถ่ายภาพบนเวทีค่ะขอบพระคุณทุกท่านและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรวมถึงการเก็บภาพประทับใจของวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งค่ะ